ผู้ชมนะฮะตอนนี้ใกล้มื้อเที่ยงแล้วแต่ว่าไม่ได้กินข้าวนะไปกินยำเอายำที่แบบว่าจัดจ้านซีฟู้ดแซ่บอะไรอย่างเงี้ยหรอซีดเผ็ดปากกินแล้วปากแดงแบบนี้นะไปด้วยกันเลยฮะไปที่จังหวัดยะลาครับนี่ฮะร้านแห่งนี้ฮะการันตีอย่างแน่นอนครับชื่อว่าร้านมากันยำ5แยกยะลาครับเป็นร้านส้มตำชื่อดังในพื้นที่นี้นะครับตอนนี้บอกแบบนี้ก็โด่งดังในโลกโซเชียลนะครับใครได้ลองก็ติดอกติดใจในรสชาติแซ่บซีดโดนใจนะฮะเพราะว่าวัตถุดิบที่นี่เราคัดกันมาแบบสดๆฮะจะให้พนักงานที่ร้านว่ายน้ำไปเอามาอันนั้นก็เกินไปไปที่ท่าเรือฮะไปที่ตลาดสดเนี่ยนะก็ไปซื้อมาเนี่ยนะฮะแล้วก็รับประกันคุณภาพไม่ดีนะอันไหนเน่าไม่สดนะฮะเราไม่เอามาขายหรือว่ามาทำเมนูให้กับลูกค้าเด็ดขาดนะครับแล้วที่สำคัญร้านเนี้ยต้องไปก็ต้องสั่งนะก็คือชุดเทวดาเนี่ยนะชุดเทวดาเออนี่ชุดเทวดานะฮะก็คือคล้ายๆยำถาดนี่แหละเขาเรียกว่าชุดเทวดาเป็นซิกเนเจอร์ที่ร้านมีขนมจีนมีข้าวเหนียวมีปูมีหมึกมีกุ้งมีหอยนางรมหอยแครงไส้กรอกไก่ยอปูอัดไข่เค็มไข่เยี่ยวม้าและเม็ดมะม่วงหิมมะพานนะครับเยอะมากอะไรที่อยู่ในทะเลเนี่ยขนมาหมดยกเว้นทางเฮือกที่ไม่ได้ใส่ลงไปนะฮะชุดนี้เขาบอกว่าเนี่ยทานได้ประมาณ6ถึง7คนด้วยกันนะครับนอกจากนี้ยังมีเมนูอื่นๆให้เลือกอีกมากมายนะครับราคาก็ไม่แพงอ่ะเริ่มต้นนะ50บาทก็สามารถแซ่บซีดแล้วก็ดูดีแล้วให้เยอะอิ่มแล้วนะฮะนี่นะฮะยำถ่ายจริงส่วนเมนูที่ขายดีที่สุดร้านเนี่ยก็คือยำทะเลแล้วก็ยำแซลมอนฮะสูตรเด็ดเคล็ดลับอยู่ที่น้ำยำปลารสเด็ดไม่เหมือนใครไม่มีกลิ่นคาวครับเราก็เลยไปสอบถามนะฮะคุณนุบรีตาบีมาเป็นเจ้าของร้านบอกว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยก็คือกะบอกว่ากะเนี่ยกะชอบทำยำมากๆเลยเวลากะไปร้านยำร้านไหนนะรสชาติไม่ถูกปากกะเลยอย่างเงี้ยมันไม่ถูกปากต้องทำเองเหรอบอกโอ้ยนี่แหละยำเองเลยพอยำกินเองปุ๊บคนในครอบครัวเอ้ากะอร่อยทำไมกะไม่ขายอ่ะพอโดนแรงยุบปุ๊บจากนั้นกะก็เลยเนี่ยขายยำนี่แหละก็เลยเนี่ยร้านมากันยำเนี่ยฮะเปิดร้านเนี่ยอยู่ที่ห้าแยกยะลานะครับสนใจนะฮะไปลองความแซ่บลองความซีดได้นะฮะเปิด 11:30 ปิด 3:00 นะฮะบอกแบบนี้ฮะโทรสั่งไว้ก่อนดีกว่าหรือว่าสำรองดีกว่าเดี๋ยวไปนะฮะหมดเหลือแต่เปลือกหอยเหลือแต่เปลือกกุ้งนะฮะต้องโทรไปสำรองก่อนที่เบอร์0635961099นะฮะเห็นแล้วก็เปรี้ยวปากช่วงใกล้เที่ยงแบบนี้ด้วยน้องเอ๋รีบไปขึ้นเงินนะแล้วก็เดี๋ยวบินไปด้วยกันไปกินนะคะโอเค